รู้จักแม่นางงามคนนี้ได้อย่างไรก็จริงๆแล้วเป็นคนในวงการนะคะก็รู้จักกันมาก่อนหน้านั้นโดยการที่แบบว่าไปเจอกันที่ฟิตเนสของเพื่อนนะคะแล้วเราก็ทราบว่าเป็นแม่นางงามแล้วก็เป็นคนที่ทำงานในวงการอยู่แล้วก็เลยรู้จักกันมาล่วงหน้าประมาณช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็มีการเชิญชวนให้ไปลงทุนยังไงก็เขาก็มาชวนนะคะเขาบอกว่าเขาทำโมเดลลิ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงินเขาไม่พอแล้วตอนนี้คือเขาก็รับมาเป็นจ็อบแล้วจ็อบนี้เขาต้องจ่ายค่าตัวนางแบบนายแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เงินไม่พอที่จะจ่ายค่าตัวนางแบบเขาก็เลยชวนเราไปหุ้นว่าหุ้นกันเป็นจ็อบถ้าเกิดแบบว่าคือเราลงทุนเท่านั้นเท่านี้ค่าตัวนางแบบเท่านี้แล้วถึงเวลาพอเราไปเบิกค่าตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเงินมาแบ่งกันก็คือดีลกันเป็นจ็อบไปอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็กำลังดำเนินการในเรื่องของขั้นศาลอยู่แล้วเป็นถึงไหนแล้วครับคือตอนนี้ยื่นฟ้องศาลแล้วนะคะแต่ว่ารอคำสั่งศาลให้เราขึ้นศาลแต่ตอนนี้เรายื่นฟ้องแล้วค่ะใช่เห็นว่าเจ้าทุกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็หลายคนค่ะก็ประมาณร่วม10กว่าคนได้ค่ะใช่ค่ะพอจะเอ่ยชื่อนามอักษรย่องเขาได้ไหมแม่นางงามเหรอคะนางงามก็น้องนอค่ะคุณแม่เขาล่ะคุณแม่เขาพี่ตายค่ะอ๋อค่ะแล้วตัวน้องนางงามเนี่ยเขามีการติดต่อหรือเคยเจอกันอีกไหมหลังจากที่มีคดีกันแล้วไม่เจอค่ะแต่ว่ามีการพูดคุยโทรศัพท์บ้างคุยไลน์บ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทักทายไปถามนู่นนี่เขาก็ตอบค่ะบางครั้งก็ตอบบางครั้งก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยค่ะก็คุยเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาก็ยังไม่เคลียร์นะคะก็เลยอยากจะพูดตรงนี้เพราะว่าน้องนางงามเนี่ยเขาก็ได้ช่วงนี้เขาออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าทางคุณแม่เขาเนี่ยได้เคลียร์เงินแล้วก็เคลียร์กับเจ้าทุกคนเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆแล้วความจริงมันไม่ใช่อย่างที่น้องเขาได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์กับใครเลยนะคะเขาอาจจะแบบเขาอาจจะคิดว่าเคลียร์แล้วจริงๆยังไม่เคลียร์คือว่าเงินยังไม่ได้คืนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยตกลงกันว่าคุณจะชดใช้กันยังไงเพราะฉะนั้นอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ได้เคลียร์ค่ะพอจะทราบถามเรื่องจำนวนยอดเงินได้ไหมฮะก็หลักแสนค่ะค่ะแล้วก็ถ้ารวมๆกันหลายคนก็หลายล้านค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็จะแยกออกเป็นคดีไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยากฝากถึงคนที่โดนหรือคนที่มีปัญหาตรงนี้ถึงยังไงบ้างถึงตัวแม่นางงามด้วยก็จริงๆแล้วอยากจะฝากบอกกับทางแม่น้องนางงามนะคะว่าอยากให้มีความรับผิดชอบตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากให้เข้าใจเจ้าทุกคนด้วยว่าทุกคนเนี่ยลงทุนไปลงเงินไปก็ทุกคนก็อยากจะได้เงินคืนแล้วทุกคนก็หวังกำไรอยู่แล้วถึงแม้ว่าถ้ากำไรไม่ได้ยังไงอ่ะได้เงินคืนก็ยังดีแต่ตรงนี้เนี่ยอยากให้เข้าใจแล้วเห็นอกเห็นใจแล้วก็อยากให้มีความรับผิดชอบแล้วหันกลับมามองปัญหาของทุกคนมองความทุกข์ของทุกคนแล้วก็เห็นใจกันแล้วก็กลับมาเคลียร์ค่ะหาเงินมาเคลียร์ได้แล้วค่ะถ้าสมมติว่าเจอกันแบบสมมติว่าเคลียร์กันแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถแบบเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรกันคือถ้าเคลียร์กันแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนรู้จักกันยังพูดคุยทักทายกันได้ตลอดถึงแม้ยังไม่ได้เคลียร์เงินก็ยังทักทายได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอยากให้พี่เขามีความรับผิดชอบแล้วก็เห็นอกเห็นใจสำหรับคนที่เขาลงทุนไปแล้วเพราะว่าเขาให้ความเรียกว่าไว้เนื้อเชื่อใจกันเชื่อเครดิตคุณเพราะฉะนั้นตัวตรงนี้ก็อยากให้คุณทำตัวเองที่แบบน่าเชื่อถือนะคะอยากให้กลับไปรักษาเครดิตของตัวเองแล้วก็ความน่าเชื่อถือตัวเองโดยการหันกลับมารับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้สำหรับคนที่มีปัญหาตรงนี้ด้วยกันนะคะหลายๆคนก็อยากให้กำลังใจเช่นกันว่าอยากให้เรื่องนี้มันจบได้ด้วยดีนะคะแล้วก็อยากให้พี่เขาเนี่ยเคลียร์เงินให้ครบทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เงินคืนจนครบนะคะแล้วก็อยากฝากบอกทุกคนด้วยที่กำลังจะลงทุนนะคะว่าให้มีความระมัดระวังนิดนึงว่าแม้จะเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนที่เครดิตดีหรือว่ามีชื่อเสียงก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความรับผิดชอบทุกเรื่องเสมอไปเพราะฉะนั้นอยากให้ก่อนลงทุนอยากให้มีการพิจารณาให้ถี่ถ้วนนิดนึงแล้วก็ระวังในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะสุดท้ายผลงานในวงการบันเทิงช่วงนี้มีอะไรบ้าง
ช่วงนี้ยังไม่ได้รับงานในวงการบันเทิงนะคะก็ติดตามได้นะคะจากในรายการต่างๆที่ได้ออกไปออกรายการบ้างเป็นบางรายการนะคะก็หลังจากนั้นก็มาติดตามกันทาง Facebook ก็ได้นะคะแล้วช่วงนี้แอนก็กำลังสนใจที่อยากจะทำธุรกิจอะไรตรงนี้ก็ติดตามกันได้ค่ะทาง Facebook นะคะ